ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่นจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและวาระสำคัญของจังหวัดเชียงรายเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนานำการค้าสู่สากลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างจุดเด่นและร่วมพัฒนาให้เชียงรายก้าวไกลในรายการการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายของผู้ว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHzฟ้าเชียงรายก็คล้ายวิมานบนดินหลายคนต่างเคยได้ยินถิ่นแดนนี้สมบูรณ์หนักหนาไม้ป่าใหญ่น้อยขึ้นอยู่ทั่วดอยสุดหูสุดตาหมอกลอยคล้อยคลุมพื้นป่าลมหนาวพัดมาหน้าไปกลางเต็นดอกไม้ป่าบานกลิ่นหอมอบอวลทวนลมกำเบอร์กำมีหน้าชมบินลอยลมวัดชมให้เห็นจักจันเรไรนกร้องกล่อมไพรแต่เช้ายันเย็นดอกกาสลองบานเด่นตำไหลใสเย็นมองเห็นตัวปลาเชียงรายงามแต่ไม่แพ้ที่ไหนผู้คนมีรอยยิ้มให้ตามน้ำใจดังคำว่ามาผู้จ๋าคำเมืองสำเนียงมวนหูแต่นางานบุญงานวัดงานวาเมืองมากันเป็นแถวพ่อขุนเม่งรายปกป้องคุ้มครองของภัยทุกคนศรัทธาด้วยใจถึงใบบุญท่านมานานแล้วเนื้อสุดสยามผู้คนใจงามล้ำเลิศเพลิดเพลินขอบคุณที่ท่านมาแอบยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมายืนดังคำว่ามาผู้จ๋าคำเมืองสำเนียงมวนหูแต่นางานบุญงานวัดงานวานุ่งผ้าเมืองมากันเป็นแถวพ่อขุนเม่งรายปกป้องคุ้มครองผ่องไผ่ทุกคนศรัทธาด้วยใจใบบุญท่านมานานแล้วเนื้อสุดสยามผู้คนใจงามล้ำเลิศเพลิดเพลวขอบคุณที่ท่านมาแอวยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมายืน
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านสู่รายการพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าค่ะวันนี้อยู่กับดีเจหนูต่อยพรเพดินคุณมากนะคะก็ยังคงที่จะต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะซึ่งในส่วนของตัวเมืองเชียงรายนะคะในบางจุดบางพื้นที่ก็คือมีปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วเพราะว่าอย่างเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการแจ้งในระดับน้ำนะคะว่ามีระดับน้ำที่ลดลงในทุกๆต้นชั่วโมงนะคะดังนั้นในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยก็พอจะมีที่ในบางจุดบางสะพานบางพื้นที่ในตัวเมืองนะคะก็ระดับน้ำลดลงไปแล้วบ้างนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการจัดรายการตามผังรายการปกตินะคะของสวทช.เชียงรายเพียงแต่ว่าเราจะมีการพูดแทรกในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายของเราอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงรายการนั่นเองค่ะในส่วนของภารกิจสำคัญในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านนายกแพทองธารชินวัตรนะคะจะได้ลงมาพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะติดตามการช่วยเหลือนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆของเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมาให้กำลังใจนะคะพี่น้องผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยแล้วก็ที่สำคัญจะมาดูแผนการของการรับมือนะคะสาธารณภัยอย่างยั่งยืนนะคะที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะได้มาเรียนรู้ในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นไปด้วยกันว่าในระยะยาวต่อจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีแผนในการรับมือเหตุอุทกภัยต่างๆอย่างไรบ้างนำข้อปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปปรับไปเปลี่ยนหรือว่าเราต้องเสริมในจุดไหนบ้างแบบนี้ค่ะซึ่งในส่วนของภารกิจในวันนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะประมาณเวลาเนี้ยแหละนะคะตอนนี้แหละแล้วก็จากนั้นนะคะจะเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะคะไปติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่เวียงพังคำที่แม่สายนะคะแล้วก็จะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารจากนั้นแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะแล้วก็จะได้ตรวจเยี่ยมในส่วนของพื้นที่ที่ดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะที่ส่วนพักพิงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลังจากนั้นค่ะจะเดินทางออกไปที่สะพานข้ามลำน้ำกกนะคะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะจะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสำรวจความเสียหายในเขตอำเภอเมืองเชียงรายโดยเรือตรวจการนะคะไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองรายมหาราชค่ะและจากนั้นแล้วนะคะก็จะไปติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือต่างๆโดยทางเทศบาลนครเชียงรายนะคะจะได้นำเรียนถึงในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะเพื่อไปประชุมสรุปการพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะอันนี้คือหมายภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายกแพทองธารชินวัตรที่จะเดินทางมาตรวจสอบนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะเดินทางมาตรวจดูสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะที่ต้องแจ้งกันด่วนๆเลยก็คือตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่แจ้งกันมานะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้เส้นทางที่จะเข้าเมืองนะคะโดยการอ้อมไปขึ้นที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ2แถวๆไปทางเชื่อมต่อบ้านหนองบัวแดงแม่ข้าวต้มเข้าเมืองนะคะเช้านี้มีการแจ้งมาว่าน้ำเริ่มมีระดับเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ย อาจจะใช้คือรถเล็กอะค่ะก็จะใช้สัญจรไม่ค่อยได้ละไม่ปลอดภัยอย่างนี้ดีกว่านะคะดังนั้นก็คือจะต้อง
แจ้งให้ทุกท่านนะคะเลี่ยงสะพานคือถ้าท่านใดที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำกกนะคะออกจากตัวเมืองไปทางฝั่งอำเภอด้านนอกอะค่ะจะไม่สามารถใช้สะพานเฉลิมพระเกียรติ2แม่น้ำกกที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างแม่ข้าวต้มไปอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือระดับน้ำเริ่มเพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วก็มีการแจ้งมาว่า 2-3 ชั่วโมงต่อจากนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่มมากกว่านี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากมีการอัปเดตข้อมูลยังไงนะคะเราจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะบางคำถามก็จะเป็นว่าแล้วเราจะข้ามออกเมืองได้ยังไงใช่ไหมคะวันนี้เมื่อสักครู่ดิฉันต่อไปมาทางสะพานเขาเรียกว่าสะพานข้ามสะพานบ้านหนองด่านนะคะห้องอ้อตรงนี้เนี่ยใช้ได้นะคะข้ามฝั่งสวนเลนกันได้เลยนะคะตอนเนี้ยหมายถึงว่าฝั่งที่จะออกนอกเมืองนะคะก็ตรงนั้นก็สามารถใช้ได้และอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะที่เราจะออกไปทางราชพัฒน์นะคะอันนั้นก็ข้ามได้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ได้แค่เลนเดียวก็คือเลนทางขวาแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราขอดูชื่อกู้ชีพก่อนนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีกู้ชีพกู้ภัยที่เขาคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ตรงนั้นคอยโบกทางให้ว่าไปได้นะคะแล้วก็จะมีน้องจิตอาสาค่ะเขาไปยืนเขาจะเรียกว่าเหมือนกับนำเส้นเชือกอะค่ะไปดึงเรียบไว้กับเส้นขอบถนนคือไม่ให้เราขับรถเลยจากนั้นเดี๋ยวจะตกเกาะกลางไปตกน้ำไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะต้องขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับจิตอาสาทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยทุกๆหน่วยงานเลยตอนนี้กำลังจะหาชื่อกู้ชีพกู้ภัยอยู่เพราะเมื่อตะกี้เราพอตอนผ่านมาค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะคะเพราะเนื่องจากว่าจำนวนรถนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันดังนั้นก็อาจจะต้องให้ทุกท่านนะคะที่จะต้องใช้เส้นทางสัญจรนี้เนี่ยใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่นะคะพอดีแต่ถ่ายมาไม่ชัดยังไงต้องเดี๋ยวยังไงเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีมูลนิธินี้ที่เขายืนโบกรถให้อยู่ที่สะพานบ้านหนองด่านห้องอ้อนะคะแล้วอีกหนึ่งสะพานที่คุณจะข้ามได้ก็คือสะพานแม่ฟ้าหลวงที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายใช้ได้1เลนรถวิ่งสวนกันได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้โคลนลงไปบ้างแล้วหรือยังนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับการเดินทางแต่อีก3สะพานที่เหลือนะคะสะพานขวาพญามังรายแยกสภ.เมืองรถยังผ่านไม่ได้นะคะอันนี้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็สะพานเฉลิมพระเกียรติท.6นะคะอันนี้มีอัปเดตล่าสุดจากอาจารย์สุรสิทธิ์นะคะถ่ายภาพมาให้ขวาพญามังรายรถยกสูงผ่านได้นะคะขวาพญามังรายรถยกสูงผ่านได้ตรงที่แยกสภ.เมืองแต่ต้องเน้นย้ำว่าเป็นรถยกสูงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยรถจะดับกลางทางตรงน้ำเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นก่อนหน้านี้มีหลายคันมากๆเลยที่จะต้องจอดทิ้งไว้ที่กลางน้ำแบบนั้นนะคะเพราะว่าไปผ่านไม่ได้แล้วจริงๆยังไงแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสะพานต่อไปคือสะพานเฉลิมพระเกียรติท.6รถเล็กรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะแต่ว่ารถ6ล้อขึ้นไปผ่านได้ส่วนสะพานแม่น้ำกกตรงแขวงการทางเชียงรายรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะคะรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ตรงสะพานแม่น้ำกกตรงนี้แล้วก็สะพานเฉลิมพระเกียรติท.6นะคะสะพานขวา2สะพานนี้เนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้เลยแต่ว่าตรงสะพานท.6รถ6ล้อขึ้นไปผ่านได้ส่วนสะพานขวาพญามังรายแยกสภ.เมืองล่าสุดเมื่อสักครู่เองนะคะตอน9นาฬิกาเครือข่ายของเราอาจารย์สุรสิทธิ์นะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแจ้งว่ารถยกสูงผ่านได้แล้วนะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องยกสูงด้วยและมีข่าวแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะทางคุณพี่จิกมี่นะคะ
จ้งเตือนน้ำป่าเทือกเขาดอยนางนอนมีปริมาณน้ำมากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าในพื้นที่บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะที่แม่สายแล้วก็แม่จันดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่จะไหลลงมาค่ะก็จะเยอะตอนนี้พื้นที่เฝ้าระวังนะคะที่จะต้องเก็บของขึ้นที่สูงแล้วย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยคือตำบลแม่ไร่บ้านสันกองนะคะตำบลห้วยใครอำเภอแม่สายและตรงสามแยกปากทางขึ้นดอยตุงที่วันก่อนมีการแจ้งเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งตอนช่วงก่อนที่มีน้ำหลากมาจากทางเส้นน้ำตกตั้งแต่บ้านที่อยู่ทางบนดอยแม่ฟ้าหลวงแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เลยนะคะเช้านี้เลยก็คือด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาเยอะนะคะดังนั้นจะมีน้ำจากบนดอยลงมาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นน้ำป่าจากเทือกเขาดอยนางนอนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำมากพี่น้องที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงและย้ายตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนคือพื้นที่ของตำบลแม่ไร่บ้านสันกองแล้วก็ตำบลห้วยใครอำเภอแม่สายแล้วก็ตรงพื้นที่ของสามแยกปากทางขึ้นดอยตุงนะคะอันนี้แจ้งเตือนกันมาคือเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกันแบบนี้ตลอดทั้งห้วงของช่วงของพายุฤดูฝนแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างช่วงก่อนก็จะเป็นทางแม่สายเนาะแล้วก็เนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาก็จะเป็นในพื้นที่อำเภอเมืองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะเราจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวดีเจโนไปเราจะมีในส่วนของการรายงานสถานการณ์นะคะที่เป็นระดับน้ำคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เที่ยงคืนของเมื่อวันก่อนนะคะก็ระดับน้ำจะลดลงทุกชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คตรวจสอบในเรื่องของระดับน้ำกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความห่วงใยความช่วยเหลือต่างๆนะคะก็มีส่งมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนองค์กรไหนนะคะมีการส่งความห่วงใยส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาแบบนี้นะคะรวมไปถึงเปิดศูนย์น้ำใจต่างๆด้วยล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมกับสภากาชาดไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จุดรับบริจาคที่สถานีโทรทัศน์ NBT นะคะถนนวิภาวดีรังสิตตึกใหม่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อไปได้เลยที่0922469633 02 ขออภัยค่ะ 092 2469633บริจาคเงินสดเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาสภากาชาดไทยก็ได้นะคะเป็นบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชีคือ045-34637-0 045-3-04637-0ตรงนี้เป็นในช่องทางของการร่วมบริจาคผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของนะคะซึ่งท่านสามารถคุณผู้ฟังที่อยู่ในเชียงรายเนาะท่านก็สามารถว่าถ้าเกิดว่ามีญาติอะค่ะที่อยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถแจ้งช่องทางนี้ให้กับท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคได้ตรงนี้ตอนนี้เราขึ้นเป็น QR code นะคะเข้าไปสแกนแล้วท่านสามารถเข้าไปสแกนเพื่อร่วมบริจาคได้เลยค่ะและในส่วนของทางจังหวัดเชียงรายเองนะคะก็จะมีศูนย์ที่รับสิ่งของอยู่ตรงถ้าเป็นคนบ้านเราก็จะเป็นตรงดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายที่จะอยู่ข้างๆไม่ใช่สิต้องอยู่ตรงเยื้องๆกับบิ๊กซีข้างๆโตโยต้าเชียงรายค่ะประมาณนั้นแถวๆนั้นนะคะเขาจะเปิดรับจุดเป็นศูนย์รับบริจาคอยู่ส่วนศูนย์ประสานงานจะอยู่ตรงที่บ้านขัวแคร่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดขัวแคร่ตรงนี้ท่านไหนที่ต้องการประสานงานนะคะก็สามารถที่จะมาประสานงานของศูนย์อำเภอเมืองได้ตรงนี้รวมไปถึงถ้าต้องการบริจาคสิ่งของนะคะก็สามารถไปบริจาคได้ที่สถานีดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายที่จะอยู่เยื้องๆกับบิ๊กซีอยู่ใกล้ๆกับโตโยต้า
เชียงรายนะคะตรงนั้นแล้วก็สำหรับอาหารนะคะก็จะมีในส่วนของทางเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายมีการเปิดโรงครัวปรุงอาหารที่วัดพระสิงห์นะคะท่านก็สามารถที่จะไปรับอาหารมาบริโภคได้สำหรับท่านไหนที่สามารถเดินทางไปรับได้นะคะแล้วก็ในส่วนของวัดห้วยปลากั้งนะคะเขาก็มีการทำอาหารด้วยเช่นกันในส่วนของระดับน้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำตั้งแต่แหละหลังเที่ยงคืนจะลงไปที่ 7.94 เมตรแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ในระดับของ8นะคะระดับ8เมตรขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนลงมานะคะ 7.94 เมตรแล้วพอตีหนึ่งก็จะเป็น 7.87 7.79 นะคะจนถึงตอนเมื่อ8โมงเช้าเมื่อสักครู่คือ 7.47 เมตรอันนี้คือระดับน้ำ 7.47 เมตรนะคะและล่าสุดตอน9โมงเช้านี้ 7.38 เมตรนั่นหมายความว่าระดับน้ำลดลงนะคะที่จุดของสะพานพ่อขุนเมงรายมหาราชแล้วก็ที่จุดของสะพานมิตรภาพแม่นาวางท่าตอนตรงนี้ตอน9นาฬิกาเนี่ยคือ 7.05 เมตรนะคะก็ลดลงแล้วเหมือนกันคือทางต้นน่ะเขาลดลงมาเนาะทางข้างบนลดข้างล่างก็จะลดไปด้วยนะคะอันนี้ก็เราสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่มีการแจ้งเตือนกันเข้ามานะคะในส่วนของเส้นทางนะคะอีกหนึ่งจุดที่จะต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสะพานข้ามแม่น้ำกกเส้นบ้านท่ากอบงท่าเข้าเปลือกตรงนี้นะคะสะพานข้ามแม่น้ำกกตรงจุดของเส้นบ้านท่ากอบงไปบ้านท่าเข้าเปลือกเกิดการทรุดตัวตรงนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายและไม่ปลอดภัยในการใช้สัญจรเขาห้ามรถเล็กรถใหญ่ทุกชนิดผ่านนะคะห้ามผ่านแล้วนะคะสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำกกเส้นทางบ้านท่ากอบงแล้วก็ท่าเข้าเปลือกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะห้ามข้ามแล้วนะคะตอนนี้รายงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการอัปเดตสถานการณ์การเดินทางต่างๆคือวันนี้ค่ะด้วยระดับน้ำในตัวอำเภอเมืองและหลายๆจุดลดลงแล้วดังนั้นสิ่งที่จะต้องแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือเส้นทางไหนผ่านได้ไม่ได้บ้างนะคะหรือว่าบางทีน้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ควรที่จะเข้าไปในพื้นที่แบบนี้ค่ะเราก็จะมีการแจ้งเตือนกันอยู่แบบนี้นะคะอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงแล้ว เราจะมีรายงานอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้นะคะการแจ้งเตือนสาธารณภัยการความเสี่ยงนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะคะจะมีพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็คืออำเภอเมืองอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงชิงรุ้งอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นและก็อำเภอพญาเมงรายตรงนี้คือการแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคือโซนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับในส่วนของสถานการณ์ก็คือเก็บของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็อย่าตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนรวมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะ อีกหนึ่งจุดก็คือระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นภาคเหนือเนี่ยคือจังหวัดเชียงรายอำเภอที่จะต้องเฝ้าระวังคืออำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นระดับน้ำเมื่อระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะคะอำเภอที่จะต้องเฝ้าระวังคือเชียงแสนเชียงของและเวียงแก่นซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้ระดับน้ำโขงเป็นยังไงนะคะท่านจะต้องเฝ้าระวัง
ในส่วนของน้ำโขงขึ้นสูงด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะจะเป็นตรงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเป็นตรงแยกบิ๊กซีสองตรงนั้นถ้าเกิดว่าท่านคือตอนนี้เขาจะมีแผงกั้นนะคะปิดการเข้าไปอยู่เส้นที่จะเข้าฝั่งที่จะเข้าไปอะค่ะคือจะเป็นรถที่จำเป็นเท่านั้นที่จะเข้าไปในเส้นนั้นนะคะแต่ขาออกมาทางฝั่งนั้นคือเขาปิดฝั่งที่จะเข้าไปสนามบินค่ะเขาจะปิดเส้นที่จะเข้าไปสนามบินนะคะจะเปิดให้แต่รถที่มีความจำเป็นจะเข้าไปเท่านั้นดังนั้นแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนช่วงแยกบิ๊กซีสองด้วยนะคะส่วนแยกสนามบินเดี๋ยวเราจะติดตามข้อมูลอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อช่วงเช้านี้เดี๋ยวต้องดูระดับน้ำด้วยนะคะว่าระดับน้ำอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของสายการบินพาณิชย์ต่างๆเองนะคะก็ทยอยแจ้งที่จะเปิดมาเปิดการบินปกติแล้วแต่ว่าไฟล์บินอาจจะไม่เท่าเดิมเท่านั้นเองและถ้าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็ยืนยันการเปิดให้บริการตามปกตินะคะอย่างที่เราแจ้งไปว่าน้ำไม่ได้เข้าสนามบินไม่ได้เข้ารันเวย์แต่ว่าแล้วก็ตัวอาคารยังปลอดภัยนะคะเพียงแต่ว่าช่วงก่อนช่วงคืนก่อนต่อเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในพื้นที่เชียงรายแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะเข้าไปในตัวเมืองได้ดังนั้นนะคะเขาก็เลยมีการหยุดบินไปก่อนแต่พอสามารถที่จะมีเส้นทางเข้าในตัวเมืองได้แล้วแบบนี้ค่ะก็สามารถเปิดบินต่อเนื่องได้ทันทีตอนนี้เท่าที่ทราบมามีสายการบินไทยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะที่เขาก็มีการแจ้งเปิดบินแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณวันละ2ไฟล์บินอันนี้สามารถแจ้งญาติๆได้เลยนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางบางท่านน่ะญาติอาจจะติดอยู่ที่กรุงเทพไปธุระไปประชุมไปทำงานอะไรต่างๆแล้วกลับมาไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟบินส่วนรถบัสก็ใช้เวลานานหรือไม่ก็คือมีการเลื่อนด้วยเพราะก่อนอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะรถบัสที่จะไปเชียงแสนไปแม่สายเขาก็ต้องอ้อมไปเส้นทางสะพานเฉลิมพระเกียรติอย่างที่แจ้งไปเพราะดีเจนไปขับรถส่วนทางกับรถบัสเองนะคะแล้วก็หลายคันมากแล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลามากด้วยในการเดินทางดังนั้นวันนี้ค่ะทางสายการบินแต่ละสายการบินที่จะบินเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเขามีการแจ้งเปิดบินตามปกติแล้วนะคะเพียงแต่ว่าไฟล์บินนะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกไฟล์ตามที่เคยบินตามปกตินะคะในส่วนของการช่วยเหลือผ่านเฮลิคอปเตอร์นะคะหรือการโดยตัวลงไปอย่างเงี้ยเราเห็นเมื่อวานนะคะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสภาพอากาศด้วยซึ่งในวันนี้นะคะ 8:30 นาทีทางเขาเรียกว่าเป็นปักเป้าก็คือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นสีส้มๆนะคะ KA32เขาขึ้นบินพร้อมกับ Guardian Team แล้วก็ทีม Air Rescue ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ทำงานเป็นวันที่2ตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นมาแล้วนะคะรับภารกิจขึ้นบินนำส่งผู้ป่วยท้องแก่ใกล้คลอดในพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่รอรับอยู่ซึ่งภารกิจนำส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็มีการแจ้งขอบคุณภาคผู้สนับสนุนภารกิจภาคพื้นดินด้วยนะคะแล้วก็ทุกหน่วยที่มีการช่วยเหลือกันให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยแต่ว่าภาพที่ขึ้นนี้จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นภารกิจของเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮลิคอปเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการช่วยเหลือที่จะเข้าถึงพื้นที่ที่น้ำเชี่ยวกรากนะคะไม่สามารถที่จะใช้เรือหรือว่าใช้เจ็ตสกีนะคะเข้าไปช่วยเหลือได้ในส่วนของตรงนี้จุดจะเป็นที่สะพานเนาะที่เราแจ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของให้แยกพ่อขุนนะคะช่วงเช้านี้เนี่ยก็น้ำก็ลดลงไปแล้วนะคะมีรถวิ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่า
ทางซ้ายมือของที่จะลงไปทางสะพานแม่น้ำกกอะค่ะตรงนั้นยังมีน้ำขังอยู่เลยแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามพ่อขุนนะคะอันนั้นน้ำยังเต็มอยู่นะคะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ในฝั่งของพ่อขุนเมืองรายนะคะรถวิ่งได้นะคะรถวิ่งได้แต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องใช้คำนี้เลยล่ะขับรถอย่าใจร้อนนะคะเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางในทุกๆเส้นทางด้วยนะคะช่วงนี้แล้วก็ตามแต่ละสะพานต่างๆตามจุดอะค่ะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็มาแจ้งให้กับทุกท่านทราบต่อไปอีกหนึ่งสายการบินนะคะที่เปิดให้บริการแล้วในวันนี้คือสายการบินนกแอร์นะคะท่านสามารถติดต่อทางสายการบินไปเพื่อสอบถามเที่ยวบินก็ได้หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามภารกิจต่างๆของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกแพทองธารชินวัตรด้วยซึ่งในส่วนของสื่อของทางกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะเราจะมีการไลฟ์สดนะคะภารกิจการลงพื้นที่ของทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านทาง Facebook Live Fan Page นะคะที่ชื่อว่า NBT Connect นะคะและเราจะแชร์ไว้ในเพจ Facebook ของสวทเชียงรายด้วยติดตามได้ตั้งแต่เวลา 11:10 น.นะคะช่วงแรกช่วงที่2 12:40 น.และช่วงที่3 13:20 น.ค่ะก็สามารถติดตามรับชมภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีได้อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้พูดคุยกับผอ.แสวงนะคะท่านผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงรายนะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์ฝนกันอีกสักครั้งนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะครับสวัสดีครับคุณหนูต่อยแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีค่ะสถานการณ์ฟ้าฝนบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างคะผอ.คะครับผมฟ้าฝนตอนนี้ก็ที่มีประกาศโกงออกมาว่า 13-17 นี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านนี้ก็พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างนะครับผมเรายังเบาใจได้ฝนจะมีก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างของเราแต่ของเราก็ได้มีฝนบ้างปะปายนะครับผมแต่ก็จะไม่หนักและไม่เป็นพื้นที่บริเวณกว้างเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วครับผมอ๋อค่ะแต่ละที่ตกอยู่วันนี้ล่ะคะพอคะอันนี้เป็นฝนทำมันเป็นฝนไอ้ฝนฤดูฝนนะฮะฝนร่องมรสุมนะครับผมอตอนนี้ร่องมรสุมมันพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างเนาะค่ะครับผมเราก็อยู่ใกล้ร่องมรสุมหน่อยเพราะเรารับมาละตอนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนเราก็เจอฝนอย่างเงี้ยครับผมฝนตกแดดๆอย่างเงี้ยผมแต่ก็ไม่หนักไม่ติดต่อกันเป็นวันเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วครับผมตอนพายุเข้าไม่เหมือนนั้นแล้วครับผมอ๋อก็คือถ้าพูดง่ายก็คือไม่ว่าจะพายุหรือร่องมรสุมก้อนใหญ่อ่ะคือเขามาหาเราแล้วแหละและเขาผ่านไปละตอนนี้ที่เจออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกหางๆหรือขอบๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมครับครับผมเป็นฝนมรสุมแน่ฝนธรรมดาละตอนนี้ครับผมส่วนเรื่องพายุนั้นตามที่มีสื่ออะไรลงกันเยอะๆนั้นพายุอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะก่อตัวขึ้นไหนว่าที่มาวันที่17พายุจะเข้าเชียงรายอย่างเงี้ยมันเป็นเฟคนิวทั้งนั้นนะครับผมก็ตอบไปหลายใช่จะมีเมื่อวานเนาะที่มีกระแสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบอกว่าอะไรน้ำมวลน้ำใหญ่จะมาอีกรอบนึงแบบนี้นะคะทั้งที่การรายงานระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงทุกต้นชั่วโมงก็ยืนยันกลับไปหลายครั้งเหมือนกันครับลดลงมากเลยครับผมตอนนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ไม่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อที่แถวท่าตอนก็เหลือ7.5 เมตรใช่ไหมโอ้ลดลงตั้งเยอะละเหลือ7 เมตรของสะพานแม่น้ำกกของเรานี่ก็เหลือ7.38 เมตรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตั้งแต่เมื่อคืนมานี่โอ้น้ำลดไปเป็นเมตรครับผมทำให้พื้นที่ในเมืองเราแห้งลงมากเกือบจะสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะในเมืองเรานะฮะแต่ตอนนี้น้ำมันไปออกข้างนอกครับพื้นที่ออกข้างนอกโดยเฉพาะทางของเราก็ทางเมืองงิมทางอะไรข้างนอกที่ดุงไปทางทิศแม่น้ำกกที่เราไหลไปอ่ะที่จะลงไปทางแม่ฟ้าหลวงพวกเนี้ยไปทางไอ้อำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงเชียงลุงตอนนี้ทางโน้นก็คงจะรับน้ำจากเรา
ช่เพราะว่าคืออย่างที่เราเคยแจ้งเตือนกันด้วยการไหลของน้ำเขาก็จะต้องเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไหลไปทำลงทางแม่นางกกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือจะดูจากทิศทางน้ำก็จะเป็นพื้นที่อย่างที่ท่านผอ.แจ้งไปนะคะก็คือท่านจะต้องถ้าน้ำยังไม่ถึงที่หมู่บ้านไหนแล้วอยู่ในพื้นที่นั้นท่านเก็บของขึ้นที่สูงและนำตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะอย่างตอนนี้อย่างฝั่งที่ตะวันออกของเมืองเชียงรายก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คือในส่วนของพื้นที่ที่ข้างริมน้ำกกใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานแต่มีโอกาสเดินทางไปคือใช้เส้นทางนั้นด้วยตัวเองด้วยแหละที่ทางฝั่งหนองบัวแดงนะคะนะพอสังเกตเห็นแล้วเหมือนกันคือเราเห็นมวลน้ำเนาะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่เข้าไปในทุ่งนาแล้วแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่วันนี้น่าจะเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำจากต้นน้ำไหลลงไปแล้วใช่แล้วครับผมดูสังเกตดูสนามบินก็ได้เมื่อวานนี้น้ำล้นเข้าในสนามบินวันนี้แห้งแล้วน้ำพวกนี้ไปไหนมันก็ไปทางโน้นแหละทางที่หนูต่อยว่าพูดเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยน้ำก้อนนี้มันก็จะลงไปทางโน้นเพราะฉะนั้นทางโน้นก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอะไรก็ต้องเตรียมตัวไปก่อนนะโดยเฉพาะรถอะไรเนี่ยต้องเอาไปอยู่ที่ที่สูงๆไว้ก่อนพอเรารู้อยู่แล้ววันมันมาทางนี้แน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะบางทีที่เรามองเห็นอยู่ที่ผ่านมาก็คือว่าบางพื้นที่อาจจะบอกว่ามันไม่มาถึงหรอกมันไม่เคยท่วมอะไรเงี้ยค่ะถ้าครั้งเนี้ยจะใช้หลักการนี้ไม่ได้ละเพราะว่าในส่วนที่ในเมืองเองที่ใช้หลักการเนี่ยก็ท่วมไปแล้วเหมือนกันนะคะดังนั้นท่านที่อยู่ทางปลายน้ำทางโน้นนะคะดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งต่างๆอ่ะถ้าท่านอยู่ไม่ใช่พื้นที่สูงแล้วก็อยู่ในที่รับน้ำแน่นอนเนี่ยท่านเก็บของไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเองมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเนาะแล้วท่านบอกคะในก่อนที่จะหมดเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะเข้าหน้าหนาวแบบนี้ค่ะเชียงรายหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเราก็ต้องถามเผื่อเชียงใหม่ไปด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำบ้านเราก็มาจากเขามันยังจะมีมรสุมหรือมีพายุอะไรอีกไหมคะมีครับผมเดือนกันยานี่ยังมีโอกาสมีพายุนะครับผมที่แต่ทางพวกเรากำลังจะโดนสื่อมาตีความบอกว่าอาจจะมีพายุเข้ามาวันนั้นวันนี้แต่โอกาสยังมีอยู่นะครับผมแต่ทิศทางนี่เราต้องถ้าก่อตัวขึ้นทางฟิลิปปินส์แล้วมันจะไปทางไหนเนี่ยเราต้องติดตามทิศทางตลอดวันต่อวันก็ได้ผมเพราะว่าเหมือนกับพายุใหญ่ย่างี้นะครับผมตอนแรกๆเนี่ยมันจะขึ้นโน่นไต้หวันจีนตอนใต้ค่ะแต่วันที่4เป็นต้นมาเนี่ยมันโดนความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาเนี่ยทิศทางของมันเลยมาทางตะวันออกเปลี่ยนที่ทางมาทางตะวันออกก็มาเข้าบ้านเราทางเวียดนามเราตามที่เราเจออยู่เนี่ยตอนนี้ครับผมครับอ๋ออ๋อใช่เพราะฉะนั้นทิศทางพายุนี้มันก็ไม่แน่ตอนนี้ยังไม่เกิดเลยเราอย่าเพิ่งไปตระหนกให้มากครับผมแต่โอกาสเกิดก็ยังมีนะครับผมพายุเดือนนี้กับเดือนหน้าเนาะตุลานี่ก็มันจะต่อถ้ามีพายุเข้ามาเดือนปลายเดือนนี้กับต้นเดือนตุลานี่ส่วนใหญ่จะเข้าอีสานนะครับผมถ้าตามสถิตินะเพราะด้วยจากสภาพอากาศโดยรวมแล้วด้วยไหมคะลมอะไรต่างๆใช่เพราะมันมีมวลอากาศเย็นจะลงมาไงเพราะว่าเราจะเข้าหน้าฤดูหนาวแล้วในช่วงกลางเดือนหน้าอย่างเงี้ยมวลอากาศเย็นคือความกดอากาศสูงนี่เป็นอากาศที่แห้งแล้วมีความชื้นน้อยอากาศแห้งอากาศเย็นอย่างเงี้ยพายุมันจะไม่ชอบพายุมันจะเบี่ยงหนีเพราะฉะนั้นพายุมันจะถ้าเกิดจริงๆนะถ้ามีความกดอากาศสูงหรือหนาวลงมาเนี่ยพายุมันจะลงมาภาคเหนือตอนล่างหรือภาคอีสานแต่เราก็จะโดนหางๆมันเหมือนกันแต่จะไม่หนักเหมือนนี้ครับผมอันนี้ก็หางแหละแต่ว่าเป็นหางที่หนักใช่ไหมคะเพราะว่ายางแย่อย่างที่เราเห็นจากประเทศอื่นก็มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ประเทศเมียนมาก็คืออยู่ห่างแม่สายก็คือใกล้ๆกับแม่สายเราก็ว่าไงแม่สายก็คืออะไรน้ำใสแล้วมาทางริมน้ำตกมาทางแม่อายฝางก็น้ำกกเพราะฉะนั้นเราเลยได้รับระดับมวลน้ำสองเด้งเลยทั้งแม่สายทั้งในเมืองเราเลยครับผมอันนี้ก็คือต้นสายเขาเรียกว่าสาเหตุของการที่เกิดน้ำบางท่านอาจจะแบบมาจากในมากมาแต่ว่าอย่างที่ท่านผอ.บอกไปค่ะว่าท่านผอ.เคยแจ้งมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าพายุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราตรวจสอบเรดาร์ตรวจสอบอะไรได้เราแจ้งเตือนได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นอ่ะมีลมหรืออะไรมาพัดไปนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับใช่ไหมคะพายุตรงนี้เราก็เตือนตั้งแต่มาที่5มั้งเราตั้งศูนย์กันที่อาคารทูตสื่อสารอบจ.เนาะแล้วก็ประชุมกันที่5วันที่6วันที่7แล้วก็ติดตามกันมาตลอดแล้วก็แจ้งเตือนมาตลอดโดยเฉพาะวันที่9วันที่10เนี่ยเราก็ประชุมที่ศาลากลางตอนนั้นยังไม่เกิดนะครับผมแล้วก็ประชุมกับศูนย์904ที่ดีเจโทรหาผมนี่แหละเราก็เตือนแล้วก็อะไรกันแต่เราไม่คิดว่ามันจะมามากขนาดนี้เนาะเราก็เตือนไปชาวบ้านเขาเตือนเขาแล้วเขาบอกก็อย่างที่ดีเจว่าเนี่ยหนูจ๋าว่านะ
ขาว่ามันไม่เคยเกิดอย่างเงี้ยบางทีเราจะใช้หลักการแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างรอบล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญเลยคือท่านที่อยู่ด้านล่างของน้ำจากในเมืองเนี่ยค่ะท่านเก็บไว้ก่อนเลยเนาะเพราะท่านยังเก็บทันนะคะเพราะว่าในเมืองพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับค่ะช่วงท้ายค่ะผอ.มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะครับท้ายนี้ก็ขอเรื่องการข่าวเฟคนิวส์ทั้งหลายนะครับผมยังไงก็ขอให้รับฟังข่าวที่เป็นข่าวสารจากทางการเนาะโดยเฉพาะทางกุตุนิยมวิทยาหรือว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเงี้ยครับผมจะแจ้งให้ทราบถ้าเราตามสื่อต่างๆนี่บางทีมันออกมาตาม Facebook อะไรเนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยมีความจริงมากนักครับผมขอครับก็คือติดตามข่าวสารติดตามได้แต่ว่าเราจะต้องคัดกรองข้อมูลด้วยนะคะว่าอันไหนจริงหรืออันไหนเฟคนิวส์เนาะค่ะขอบพระคุณค่ะส่งกำลังใจนะคะพอทุกหน่วยงานก็ปฏิบัติหน้าที่แบบไม่ได้พักเลยเหมือนกันครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.แสวงใจใหญ่นะคะท่านผอ.อุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงรายก็จะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารกันมาแบบนี้แหละค่ะเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่จะต้องเฝ้าระวังให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผอ.แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเมื่อวานเนี่ยจะมีหลายกระแสข่าวมากๆเลยที่บอกว่าเนี่ยน้ำจะเขาบอกว่าน้ำมวลน้ำใหญ่จะมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะคือบางทีอ่ะการแจ้งเตือนมวลน้ำใหญ่เนี่ยเขาแจ้งกันไปแล้วนะคะและน้ำนั่นอ่ะมาบ้านเราแล้วอย่างของเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าน้ำมวลใหญ่นั่นอ่ะคือมาตั้งแต่ตี 2 ตี 3ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมอันเนี้ยค่ะเขามาแล้วแล้วก็คือที่ต้องกินบริเวณกว้างขึ้นอ่ะคือทางน้ำไหลค่ะน้ำอ่ะเขาต้องหาทางออกอยู่แล้วค่ะมันก็เลยแลดูเหมือนกับว่านั่นสิน้ำเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งความจริงอ่ะมันเป็นน้ำมวลใหญ่ก้อนนั้นแหละนะคะไม่ได้มีมาเพิ่มอันนี้ก็แจ้งข่าวสารกันไปแล้วก็ส่วนเรื่องของพายุหรืออะไรก็ตามที่บอกว่ากำลังจะมาผอ.ก็ไม่ได้คือผอ.ก็บอกว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าในระยะเวลาห่วงระยะเวลาอาจจะไม่ใช่ตามนั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในการติดตามพายุต่างๆเขาก็จะต้องดูจากทิศทางลมอะไรต่างๆด้วยเนาะมันจะครูเราฟังไปด้วยกันยังไงแล้วนะคะท่านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะข่าวสารข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยในพื้นที่นะคะสทเชียงราย FM 95.75 MHz นะคะท่านที่ฟังวิทยุอยู่ติดตามได้ตลอดแล้วก็โซเชียลมีเดียก็จะเป็นสทเชียงรายเว้นวรรคกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะคะผ่านทางช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่าเราจะได้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรตลอดทั้งวันนะคะที่ท่านนายกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ในพื้นที่ของทั้งอำเภอแม่สายแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะและวันนี้สทเชียงรายจะเป็นการจัดรายการตามผังรายการปกตินะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ตามผังรายการปกตินะคะที่ติดตามรับฟังได้เลยแต่ว่าเราก็จะมีการพูดแทรกนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงช่องทางการช่วยเหลือต่างๆนะคะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะในทุกๆช่วงเวลาของการจัดรายการย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาสะพานที่จะข้ามแม่น้ำกกนะคะสะพานห้องอ้อนะคะท่านสามารถที่จะข้ามได้นะคะข้ามสะพานน้ำกกที่สะพานห้องอ้อนะคะท่านสามารถข้ามได้ค่ะแล้วก็การจะนำสิ่งของไปร่วมบริจาคนะคะส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยท่านไปร่วมส่งต่อได้นะคะจะมีของทางเทศบาลนครเชียงรายเขาตั้งศูนย์อยู่ที่ดับเพลิงนะคะสถานีดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงรายซึ่งตั้งอยู่เยื้องๆกับบิ๊กซีนะคะหรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับทางศูนย์โตโยต้านะคะตรงนั้นรวมไปถึงศูนย์ประสานงานนะคะของอำเภอเมืองจะอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดขัวแคร่นะคะที่ตรงนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะมาติดต่อประสานงานได้ค่ะ
เดี๋ยวก่อนจะลารายการกันไปนะคะเราจะได้มาติดตามสถานการณ์กันล่าสุดกันอีกสักครู่นะคะยังคงมีการแจ้งขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าท่านแจ้งผ่านมาทางสวทชเชียงรายนะคะเราจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่จะช่วยประสานงานนะคะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะที่ดูแลในเรื่องของการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็มีการเปิดพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวฟรีให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ อาหารนะคะทางสภากาชาติไทยมีการเตรียมที่จะเสริมกำลังเข้ามานะคะหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยลงมาที่จังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับล่าสุดแล้วก็มีภาพระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของ5แยกพ่อขุนนะคะบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชถนนด้านหน้าคือตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเส้นทางที่จะข้ามสะพานแม่น้ำกกเนี่ยยังไม่สามารถข้ามได้นะคะทุกท่านตรงจุดนี้ยังไม่สามารถข้ามได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยที่กำลังระดมกำลังเสริมมาก็คือทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะมีการแจ้งกรมการทหารช่างลงมาพื้นที่เชียงรายนะคะเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและศูนย์การบินทหารบกช่วยเหลือจะได้ลงมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งท่านไหนที่ประสบอุทกภัยอยู่นะคะขอให้ท่านวางใจว่าตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนทุกๆหน่วยงานกำลังเร่งเสริมทีมในการที่จะลงมาเชียงรายเพื่อเข้าช่วยเหลือท่านให้ได้เร็วที่สุดและหลังจากนี้ค่ะก็จะยังอยู่เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะคะให้บ้านเรือนของท่านนะคะการใช้ชีวิตของท่านกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับพัฒนาเชียงรายตามนโยบายผู้ว่าวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ